และในวันนี้ครับเราจะมาทำการทำเหยื่อหนึ่งตัวขึ้นมาขวัญใจมหาชนนั่นก็คือกระดี่เหล็กลู่คมมันหน่อยแต้มลูกตาให้เขาน้ำหนักก็จะราวๆประมาณพวกเท็กซัสนะครับประมาณแนวเท็กซัสเลยกราบสวัสดีทุกท่านอยู่กับผมแจ็คกี้และในวันนี้ครับเราจะมาทำการทำเหยื่อหนึ่งตัวขึ้นมาขวัญใจมหาชนนั่นก็คือกระดี่เหล็กเอาล่ะสำหรับขั้นตอนในการทำกระดี่เนี่ยมีเยอะไหมส่วนตัวของผมมองว่าไม่มากนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่ฝีมือและก็การวางอุปกรณ์ของเจ้าตัวเหยื่อมาเริ่มกันที่อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีกันก่อนดีกว่าครับมาเริ่มกันเลยสำหรับสิ่งที่เราจะต้องมีในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัวเหล็กหรือว่าตัวเหล็กที่เราจะใช้ในการทำกระดี่นะอย่างเช่นชิ้นส่วนนี้นะครับมันมาจากแผ่นทองเหลืองนะครับผมวัสดุของมันเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆสแตนเลสนะครับจะแข็งๆหน่อยจะดัดจะโค้งจะงอเนี่ยก็จะยากหน่อยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละในการทำนะครับหรือว่าบางคนจะใช้ที่แข็งกว่านี้เช่นพวกสแตนเลสหรือว่าเป็นเหล็กบางๆนะครับแล้วแต่คนจะทำนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับอย่างที่2ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตะกั่วครับผมตะกั่วเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายแบบเลยนายจะใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักเนี่ยคุณจะใช้แบบไหนคุณอยากได้น้ำหนักเท่าไหร่อย่างเช่นตะกั่วตัวนี้นะครับเป็นตะกั่วประมาณ3กรัมอย่างต่อมานะครับที่เราขาดไม่ได้เลยในการทำกระดี่นะครับก็คือตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ด3ทางตัวเบ็ด3ทางตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวเบ็ด3ทางตัวนี้แล้วแต่คนจะใช้นะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนแล้วแต่คนจะใช้เลยก็จะประมาณนี้นะครับอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือแหวนนะครับหรือว่ากิฟต์ตัววงแหวนนะครับของเขานะก็ตัวนี้แล้วแต่คนจะใช้เช่นเดียวกันครับจะเอาขนาดเท่าไหร่ยังไงมันเป็นการทำที่แบบว่าเราสามารถดัดแปลงได้ครับบางคนเนี่ยเอากระดี่เนี่ยไปใส่ใบหลิวคู่นะครับแล้วแต่คนนะจะเผื่อเอาไปเคาะใต้น้ำอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คนจะใช้กันอย่างเช่นในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ใบหลิวเช่นเดียวกันนะครับแนวผมอ่ะกูจะใช้แนวกูอ่ะจบนะตึงว่ะตึงนักเลงอย่างวะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับการทำก็คือการวาดโครงร่างของเจ้าตัวเหยื่อกระดี่ของเราโดยส่วนตัวแล้วผมจะเอาตัวไม่เล็กมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเราจะมีไม่กี่อย่างนะครับก็จะอาจจะเป็นตัวที่ใช้เขียนนะครับเช่นปากกาหรือว่าเวอร์เนียร์นะครับใช้ในการวัดเวอร์เนียร์ที่ผมแนะนำเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปทำรถคลิปต่างๆนานาที่ผมทำเกี่ยวกับงานช่างเนี่ยผมมักจะบอกตลอดว่าถ้าใช้เวอร์เนียร์ได้ให้ใช้เป็นเวอร์เนียร์พวกนี้นะเวอร์เนียร์อิเล็กทรอนิกส์มันก็ดีเหมือนกันครับผมแค่ว่าจะไม่ดีแต่ว่าผมชอบแบบแมนนวลแบบนี้มากกว่าตรงที่ว่าเขาเขียนมาเนี่ยมันชัดเจนที่เหลือแล้วก็แค่อ่านค่าตามปกตินะครับอ่านเวอร์เนียร์ให้ออกนะครับเวอร์เนียร์เนี่ยอ่านเนี่ยไม่ใช่อ่านตรงนี้นะครับถ้าใครอ่านตัวนี้นี่ขำให้อ่านตัวเลขศูนย์นำหน้าตรงนี้นะครับขีดเลขศูนย์อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับเขาให้อ่านอย่างนี้เรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าครับการที่เราจะตัดเจ้าตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ครีมที่ใช้เฉพาะตัดเหล็กเท่านั้นนะครับหรือว่าตัดงานสังกะสีนะครับแผ่นสังกะสีอะไรประมาณนี้เราจะใช้ครีมนะครับครีมตัวนี้นะมันจะเป็นครีมตัดเหล็กโดยเฉพาะมันจะตัดง่ายร่างรูปภาพที่เราจะทำเหยื่อกระดี่ของเรากันดีกว่าไป let's goเมื่อล่างเสร็จแล้วเราก็ทำการตับที่เราวางแผนไว้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอาประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้ผมก็ตัดมาได้เป็นชิ้นส่วนประมาณนี้นะครับผมอยากได้ประมาณนี้ต่อมาเราก็ทำการลู่คมมันหน่อยเพราะมันคมเหลือเกินมันคนเลยรับมันหน่อยรับมันหน่อยเก็บงานนะครับเก็บงานได้ละแล้วเดี๋ยวเราจะทำการยัดตะกั่วลงไปขั้นตอนต่อมาใส่ตะกั่วให้กับเขา let's go ผมข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะเมื่อกี้ผมต้องเจาะรูก่อนวิธีเจาะรูของผมนะครับมันจะมีหลายแบบนะครับหลายคนนะครับจะใช้สว่านในการเจาะรูนะครับแต่ของผมนั้นจะใช้คล้ายๆพวกตะปูนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับแหลมๆคมๆแข็งๆหน่อยนะเจาะเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวตะไบนะครับจะมีตะไบพวกตัวเล็กๆประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นตะไบของผมเองอันนี้จะเป็นทรงกลมนะครับส่วนนี้จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมกลมเนี่ยก็จะสบายหน่อยตรงที่ว่ายัดลงไปปุ๊บแล้วก็ฝนมันอย่างเงี้ยอ่ะหมุนคว้านให้รูใหญ่ขึ้นแล้วเราค่อยมาเก็บงานทีนึงก็คือใช้กระดาษทรายเก็บไอ้ร่องที่มันเป็นริมขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงอ่ะทีนี้เราจะเห็นเลยว่ามันนูนขึ้นมาเห็นไหมมันนูนมาเล็บดำขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องสนใจเล็บกูครับสนใจตัวนี้ก็พอเนี่ยมันจะเป็นนูนขึ้นมาฝั่งนี้จะไม่มีเลยเห็นไหมเพราะว่ามันถูกตอกลงไปแล้วมันจะนูนเราจะใช้กระดาษทรายเนี่ยขูดเอาร่องตรงนูนตรงนี้ออกไป
มันเป็นวัสดุที่ขัดง่ายครับตัวนี้ที่ผมใช้นะโอเคครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับผมอ่ะส่วนต่อมาที่สำคัญเลยก็คือการทำตะกั่วในการยัดมันมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงวิธีการยัดตะกั่วของผมก็คือเราจะต้องเปิดร่องให้ครับตะกั่วของเราก่อนวิธีเปิดร่องตะกั่วยังไงดีบางคนใช้เลื่อยนะครับถ้าใช้เลื่อยก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าผมไม่มีนะครับผมมีแต่เจ้าตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ในการเจียออกนะครับเจียเปิดร่องมาครับขั้นตอนต่อมานั่นก็คือการบัดกีตะกั่วบางคนนะครับจะใช้เป็นกาวร้อนก็ได้นะครับกาวร้อนในการเหยาะติดกับตะกั่วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นตะกั่วไปเลยนะครับหลอมเข้าไปให้ใส่เขาเวลาเราหลอมเข้ากับตะกั่วด้านหน้าอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะติดหนึบกว่าด้วยความที่ว่าแผ่นทองแดงหรือว่าทองเหลืองตัวนี้มันสามารถติดกับตะกั่วได้สบายๆเลยนะครับมันก็จะหนึบมากโอเคไม่ต้องเติมเยอะไม่ต้องเติมเยอะเติมน้อยๆเติมเยอะเดี๋ยวเมาเข้าใจปะเหมือนมึงเวอร์อ่ะเราก็จะได้แล้วร้อนร้อนร้อนขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะทำการใช้เจ้านี่นะครับเสียบลงไปในตะกั่วทำทีเดียวก็ทำดีๆไปเลยนะฮะไม่ต้องทำให้แบบลวกๆงานลวกๆผมไม่ชอบงานลวกเท่าไหร่โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ทำการบัดกีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทำการไปลงสีเก็บรายละเอียดของเขากันหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เราไปสู่ขั้นตอนการลงสีกันดีกว่าครับหลังจากที่เราทำสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตกแต่งดีเทลนะครับก็คือใส่ตาให้กับเจ้าเหยื่อกระดี่ของเราเราจะใช้สเปรย์เนี่ยแหละฉีดลงไปผมใช้สเปรย์สีดำนะเราก็จะมาแต้มลูกตาเดี๋ยวเราจะลงแล็กเกอร์อีกทีนึงเพื่อให้มันสวยงามจมูกน่ารักเลยมึงแล้วก็แต้มลูกตาให้เขาแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอเคหลังจากเราปล่อยแห้งมาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลงแล็กเกอร์กันลงแล็กเกอร์เพื่ออะไรเพื่อความเงาครับความเงาความสวยงามแค่นั้นแหละแล้วก็ทนด้วยเวลาเหยื่อมันฟาดกับพวกตอไม้หรือว่าอะไรที่อยู่ในใต้น้ำเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับสีจะไม่แตกง่ายมันก็จะทนสีก็จะติดอยู่กับตัวเหยื่อนานหน่อยโอเคหลังจากเราพ่นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สัก30นาทีแล้วเราค่อยมาประกอบชุดตัวเบ็ดให้มันกันดีกว่าไป let's go สวยงามเลยเหยื่อของเราตัวน้อยๆกำลังดีน่ารักน่ารักขั้นตอนต่อมาเรามาใส่เบ็ดกันดีกว่าเรามีเบ็ด3ทางแหวนเขาเริ่มใส่แหวนร้อยเข้าไปเลยง่ายๆดีหน่อยตรงที่ว่าแหวนหรือกิ๊บผมตัวนี้มันเป็นอ่อนมันไม่ได้แข็งมากนะครับไม่ได้แข็งแบบเล็บฉีกเลยอะไรเงี้ยคือใช้เล็บจิกเข้าไปก็ได้แล้วหรือบางคนน่ะใช้ครีมทางนะครับทางมันออกมาหน่อยทีนี้ก็ยัดลงไปเข้าร่องเขาอ่ะเรียบร้อยเราก็ใส่ตัวเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็แล้วแต่คนจะโมดิฟายนะครับว่าจะใส่ใบริวหรือไม่ใส่ก็ได้แต่สำหรับผมจะใส่นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหยื่อที่ใช้ตีใต้น้ำกลางน้ำหน่อยใส่ใบริวกันดีกว่าใบริวที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะเป็นใบริวทรงเรียบธรรมดาเลยก็จะใช้สักแล้วแต่คนนะว่าจะใส่กี่ตัวเหยื่อเราอะตอนเนี้ยมันไม่เรืองแสงเว้ยมันไม่ได้เหมือนกับเหยื่อกระดี่ทั่วไปที่เขาจะแปะสติกเกอร์เรืองแสงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ใบริวเนี่ยช่วยเรืองแสงในน้ำนิดนึงสำหรับผมโอเคเรียบร้อยสำหรับเหยื่อของเรานะครับผมนี่แปะใบริวไปด้วย1ตัวนะครับอ่ะนี่เห็นไหมเหยื่อสวยงามตามท้องเรื่องน่ารักครับผมประมาณ 4.8น้ำหนักก็จะราวๆประมาณพวกเท็กซัสนะครับประมาณแนวเท็กซัสเลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมลืมใส่เสื้อโทษทีโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำเหยื่อกระดี่ของผมเองทีนี้เนี่ยเจ้าเหยื่อตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีใครหลายๆคนถามว่าผมจะทำขายหรือเปล่าผมคิดไว้ว่าผมอาจจะยังนะครับยังไม่น่าทำเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้เป็นกบยางพาเจ้งไปก่อนเพราะว่าตอนนี้กบยางพาเจ้งนะครับมีคนส่งผลงานมาแค่คนเดียวเองและอีกอย่างก็คือผมอยากจะทำกบยางพาเจ้งให้มันดีมากขึ้นกว่านี้นะครับให้มันเป๊ะให้ทุกอย่างมันราบลื่นแล้วมันเจ
จ๋งออกไปมากกว่านี้คืออยู่ๆจะมาเปลี่ยนเป็นกระดี่เลยมันก็ได้แหละครับไม่แน่นะครับผมอาจจะอ่านคอมเมนต์เยอะแล้วรู้สึกว่าเซียนและคันมือแบบกูคันอะคันอยากจะทำขึ้นมาอย่างเงี้ยกูก็อาจจะทำกระดี่ขึ้นมาขายอาจจะตัวละ50 บาทมั้งเนี่ยตัวเท่านี้เนี่ยตัวละ50 บาทขายอย่างเงี้ยเออค่าส่ง30อะไรก็ว่าไปรับมือ50เงี้ยลงร้านในปืนเล่นๆสัก10 ตัวอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าผมนะแจ็คพาเจ๊งเจ๊งสมชื่อไปแล้ว